สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้อัดคลิปหัวใจครูนะครับที่ผมได้พูดเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงและคุณครูณภาพรนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นครูมาครั้งหนึ่งนะครับผมเคยพูดเอาไว้ว่าในคลิปนะครับว่าคุณครูณภาพรกับน้องอุ๋งอิงนะครับมีอะไรที่มากกว่าความเป็นครูรู้สึกว่าคุณครูกับน้องอุ๋งอิงนั้นใกล้ชิดกันมากๆนะครับเหมือนแม่กับลูกกันเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้นะครับผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งนะครับในช่องของลูกของคุณครูณภาพรนะครับซึ่งผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกตื้นตันใจมากๆนะครับเพราะครูพูดว่าคุณครูเคยขอน้องอุ๋งอิ๋งจากปู่จะมาเป็นลูกบุญธรรมใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแล้วครับคุณครูณภาพรอยากจะได้น้องอุ๋งอิ๋งมาเป็นลูกบุญธรรมแต่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังจากปากคุณครูนะครับว่าคุณครูนั้นมีความรู้สึกอย่างไรและทำไมถึงจะเอาน้องมาเป็นลูกบุญธรรมครับเอาความได้ใจแบบมีที่มีต่ออุ๋งอิ๋งความได้ใจที่มีต่ออุ๋งอิ๋งนะรักอุ๋งอิ๋งเหมือนลูกไม่ใช่รักแบบลูกศิษย์คือทั้งเหมือนกับรู้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งแล้วก็เคยเห็นว่าแม่ว่าจะเอาน้องมาอันนี้เป็นลูกบุญธรรมนําเคยขออุ๋งอิ๋งมาเป็นลูกบุญธรรมแต่ตอนนั้นน่ะปู่เขาไม่อนุญาตปู่เขาเลยเอากลับไปอยู่ที่ตะการตอนนั้นอุ๋งอิ๋งมีปัญหาแม่ก็เลยให้อุ๋งอิ๋งมาอยู่ด้วยแล้วแม่ก็คุยกับปู่เขาบอกว่าจะขออุ๋งอิ๋งแล้วก็จะเอาส่งอุ๋งอิ๋งเรียนต่อเพราะว่าอยู่โรงเรียนเรามันบ้านเรามันก็ใกล้เทคนิคก็เลยคิดว่ามันจะสะดวกแล้วก็เราจะเอาอุ๋งอิ๋งมาดูแลก็พ่อเขาก็อนุญาตพ่ออุ๋งอิ๋งอนุญาตแล้วน้องจะมาอยู่ตอนนั้นน้องเขานั่นอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่ถ้าผู้ใหญ่ให้ทำอะไรอุ๋งอิ๋งทำได้อุ๋งอิ๋งจะทำตามคืออุ๋งอิ๋งนั่นเขาจะไม่ตัดสินใจที่จะเลือกชีวิตของเขาเองแต่เขามีความฝันมีอะไรอยู่แต่เขาฟังผู้ใหญ่ผู้ปกครองถ้าแม่ถึงว่าอุ๋งอิ๋งมันโชคดีที่มันได้ไปอยู่กับบอสโจเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทางที่เขามันจะรอเดินตามรอยเดินตามรอยเส้นทางที่เขาวางไว้อุ๋งอิ๋งจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายแล้วก็ถ้าเราป้อนสิ่งดีๆให้อุ๋งรับ 100% คืออุ๋งจะเป็นคนที่มีคุณภาพ100%อันนี้แม่เชื่อในความรู้สึกที่แม่มีต่ออุ๋งอิ๋งแต่มันเป็นชีวิตเนาะช่วงชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอุ๋งอิ๋งกว่าจะผ่านมาตรงนี้ได้อุ๋งอิ๋งก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะก็มากสำหรับเด็กคนนี้มากในความรู้สึกของแม่นะว่าอุ๋งอิ๋งสุดยอดของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาได้นี่พี่อัน FC น้องอุ๋งอิ๋งเป็นแม่ฮักคนละอยากขอบคุณแม่เป็นต้นที่อันดูแลอุ๋งอิ๋งนะว่ามีคำใดสิเว้าสิให้นำเพิ่นว่าส่งของความมากแม่ก็เหมือนกันนะพอแม่ได้ชื่นชมอุ๋งอิ๋งแม่โอกาสเพิ่นส่งของความมาขอบคุณค่ะแม่ก็เหมือนกันในเวลาแม่รู้อะไรข่าวดีๆอะไรกับอุ๋งอิ๋งแม่ก็น้ำตาไหลปื้มได้ฟังจากปากคุณครูณภาพรแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ FC ทุกๆคนครับสิ่งที่คุณครูพูดนะครับล้วนแต่พูดออกมาจากความรู้สึกดีๆที่มีให้กับน้องอุ๋งอิ๋งในตอนนั้นนะครับและอุ๋งอิ๋งเป็นยังไงในตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาของทุกๆคนในตัวผมนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วยิ่งทุกๆวันนี้นะครับยิ่งเห็นอะไรเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิ๋งก็อยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีด้วยนะครับขอบคุณครับสามเดือน15 ล้านวิวขอบคุณมาก
ือใครไม่อยู่ในนี้